ูไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เชฟจิ๊บและเชฟเก่งผู้เป็นพรีเซนเตอร์ของเรือไททานิคของปีนี้เป็นแจ็คกับโรสใช่แม่แล้วแบบว่าเมนูเขาก็มีความหวานซ่อนอยู่ด้วยนะครับไม่ธรรมดาตอนนี้ก็รับแขกอยู่สนุกสนานอยู่เป็นไงครับวันนี้ขายสนุกไหมครับวันนี้ดีนะคะถึงแม้จะเหมือนคนน้อยแต่ไม่ได้น้อยนะคะเยอะนะคะเราขายของได้เรื่อยๆด้วยนะคะนี่นะครับพี่จิ๊บมีอะไรมาขายบ้างอ่ะมีอะไรมาขายบ้างวันนี้ที่ขายนะคะขอแนะนำฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่เชฟเก่งแนะนำฝั่งนู้นนะคะวันนี้นะคะข้างในนะคะเราจะเป็นฟัวกานะคะซึ่งเราสอดไส้แล้วเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะคะซึ่งเรียกว่าแมกนัมนะคะฟิลทานแมกนัมแล้วก็มีเจลแอปเปิลอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นคาเวียร์ที่ทำจากแบล็กกาลิกค่ะซึ่งจะเป็นกึ่งคาวกึ่งหวานเนาะพี่เนาะรสชาติด้วยนะครับอินไซต์ข้างในเรานะคะที่โฟกานะคะเราจะมีรัมกับไวท์พอตอยู่ข้างในนะคะตัวนี้ต้องมีความหอมแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวฝั่งนู้นจะเป็นมาการองนี่เดี๋ยวยกฝั่งนู้นเดี๋ยวให้พี่เก่งแนะนำเลยค่ะมีภาพประกอบด้วยโอ้มีภาพประกอบนะครับอีกตัวนึงจะเป็นมาการองนะครับทุกคนรู้จักมาการองเสิร์ฟเป็นของหวานนะครับแต่ผมแปลกครับเอามาเสิร์ฟกึ่งข้าวกึ่งหวานแต่ตัวนี้จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปของยูสุครับมากกว่าตัวของแมกนัมครับจะเป็นข้างในจะเป็นมูสฟราการเหมือนกันแต่ว่าผมทำครีมมาจากลูกเกดนะครับแล้วก็ลูกเกดมีความหวานผสมแสแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับแล้วก็พวกสไปซ์แล้วก็ปั่นเป็นครีมนะครับแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวของยูสุซึ่งมันจะมีความกลมกล่อมแล้วก็ความมันของถั่วแอลมอนด์ที่อยู่ในมาการองครับฟังดูเหมือนแบบไปทานอาหารไฟน์ไดนิ่งที่เป็นคอร์สแรกอ่ะที่ปกติต้องจ่ายหลายๆพันน่ะแต่อันนี้คือแบบชิมแล้วคืออยากให้ทุกคนได้มาชิมครับเพราะว่ามันสัมผัสได้จับต้องได้ไฟน์ไดนิ่งไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับก็คือ145 บาท135 บาทก็คือได้ฟิลแต่ถ้าซื้อเป็นกล่องก็จะถูกกว่านะครับจะซื้อไปฝากคนที่บ้านซื้อไปฝากคนที่บ้านนะครับคนข้างบ้านก็ได้ได้ค่ะนี่แต่ของน้องพลอยในฐานะที่น้องพลอยก็เป็นเชฟด้วยอันนี้ให้พี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องพลอยให้แมกนัมให้มาการองแล้วพี่จะได้ไปถือตอบโต้กันว่าถือว่าเป็นวาสนาของใครหนอทีเดียวนะครับของผมนี่แหละครับเอาละครับมาชิมครับ Enjoy sir ขออนุญาตนะครับโอเคนี่แหละครับเป็นแมกนัมนะครับข้างในนี่ก็เป็นแบบความนี่ดูดิจุ๋มจิ๋มนะแต่ว่าเดี๋ยวผมดูนะฮะว่าจะสตรองขนาดไหนนะครับเข้าใจหรือยังว่าผมเรียกว่าแมกนัมเพราะอะไรกัดกรอบเนี่ยได้ฟิลแบบเหมือนเรากินแมกนัมใช่ใช่ครับแต่พอเราทานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของฟัวกราฟัวกราแล้วก็แอปเปิ้ลที่ใส่เข้าไปด้วยใช่ครับมันไม่ได้แบบอย่างที่ถึงไอตัวแบล็กกาลิกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหมือนกับมีกลิ่นสไปซ์หอมๆออกมาครับเชฟครับมันมีความต่อต้านกับความคิดที่คุณเห็นใช่แล้วทำให้เซอร์ไพรส์กับดูหวานแต่กินเข้าไปแล้วคาวนะของคาวแล้วมีความเผ็ดๆตอนนี้ผมรู้สึกเผ็ดๆของแบล็กกาลิกแล้วมันคือความเซอร์ไพรส์ในเรื่องรสชาติคอมบิเนชันครับอันนี้ออกหวานๆอันนี้ออกเปรี้ยวค่ะโอเคตัวนี้นะคะเป็นมาการองตัวนี้เป็นมาการองให้น้องพลอยชิมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นมาการองโฮมเมดนะครับน่ารักมากแล้วเราใส่ไม่ถึงเชฟผมเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมที่น่ารักอันนี้คืออะไรอ่ะอัน JK ฟิลเหมือนงานแต่งเหรอไม่ใช่ฟิลเหมือนงานแต่งคือคิดค้นมาโดยงานคิดค้นมาเพื่อเฉพาะงานนี้เพื่อเฉพาะงานนี้เพราะว่าแล้วก็เราทำแบรนด์ต่อไปมันจะมีแบรนด์ JK Food Journey เราก็จะไปดูกันว่า Journey น่าจะเป็นอาหารอะไรทำเพื่อเฮลิคอปเตอร์ค่ะนี่ครับอีกหน่อยนะครับอีกหน่อยทุกคนก็เป็นไงอร่อยมากเป็นไงคุณดึกเนี่ยภาพตัวแยมทั้งหมดมากอ๋อ JK นี่เขามีท่าพี่ท่าด้วยอ่ะเหมือนไหมขอท่าอีกทีได้ป่ะ JK Fruit Journey ค่ะจิ๊บเก่งค่ะโอ้ย
อย่าลืมนะครับอร่อยมากมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละ JK ค่ะขอบคุณนะครับแวะมาค่ะแวะมาที่บูธพี่เก่งได้ B1 เนาะ B1 ค่ะ B1 ค่ะถ้าใครอยากทานอาหารที่พลอยบอกว่าเหมือนเป็นไฟน์ไดนิ่งเป็นคำเปิดอะไรเงี้ยก็มาลองได้ในราคาแบบหลักร้อยอะพี่ที่เราเสิร์ฟเป็นคำคำเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเรานึกถึงเพื่อนๆที่อยู่ในบูธด้วยเพราะว่ามี80เชฟถ้าเราเสิร์ฟเป็นจานใหญ่ๆเขาก็จะไม่ได้ไปทานของคนอื่นอันนี้เราเน้นเรื่องพอชั่นแล้วก็รสชาติเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสรสชาติของเชฟคนอื่นด้วยครับแล้วภาพลักษณ์สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณสัมผัสนี่มันต่างกันเลยใช่ครับโอ้โหใช่อันนี้คือความเซอร์ไพรส์พอได้ทานเข้าไปแล้วคือเฟลเวอร์มาเต็มคำใช่พาวเวอร์มากใช่ค่ะพาวเวอร์จริงเลยภาษาไทยเขาบอกเล็กๆพริกขี้หนูนี่โอเคได้ค่ะวันนี้ฝากบูธด้วยนะคะวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12แล้วก็2วันสุดท้ายทุกคนที่ซื้อของจากร้านเราไปนะคะเรามีของขวัญ limited edition จากเชฟจิ๊บเชฟเก่งให้ทุกคนที่มาในงาน2วันสุดท้ายค่ะติดตามวันที่11และวันที่12ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ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 โอ้โหคุณเราไปต่อฝั่งนู้นเนาะพี่น้องเรามาต่อกันฝั่งนี้โอ้โหอร่อยอ่ะเนาะอร่อยยังติดอยู่ในปากอยู่เลยแค่คำเล็กๆเท่านั้นนะแต่แบบโอ้โหมันสตรองมากอ่ะ